าสู่ช่วงที่2ของ Talk of the South ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงเทเลยอนอัลไพกับหน้าจอในรุ่น X008 EU ครับใช่แล้วค่ะกับหน้าจอขนาดใหญ่8นิ้วขนาดนี้คุณผู้ชมสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Alpine Society ค่ะเป็นแฟนเพจนะคะหรือว่าจะเข้าไปดูใน YouTube ก็ได้ค่ะ Alpine Channel ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงเก็บความรู้ครับวันนี้เราจะมาต่อกันในเรื่องของ DSP ก็ยังต้องมาต่อกันอีกนะครับเนื่องจากว่าเราเกิดกันมา3เทปละเกี่ยวกับเรื่องว่าการที่เราจะเอา DSP มาใช้ในระบบเครื่องเสียงนักเล่นจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับเราเกิดมาตั้งแต่เทปแรกว่าจะต้องรู้ตั้งแต่เรื่องของตัวโปรแกรมตัวซอฟต์แวร์การติดตั้งนะครับอันที่สองต้องรู้เรื่องของการวางระบบว่าจะเป็นไบแอมป์ทรีแอมป์ควอดแอมป์นะครับแล้วก็อันที่สามก็เกี่ยวกับเรื่องการใช้จุดตัดความถี่โลพาสแบนพาสเราพูดถึงเรื่องการใช้จุดตัดนะครับว่าจะต้องใช้จุดตัดกี่เฮิรตซ์กี่เฮิรตซ์ทำไงให้มันต่อกันนะครับคราวนี้มาถึงเรื่องที่4ที่จะเป็นจะต้องรู้หลังจากรู้เรื่องของวงจรโลพาสแบนพาสไฮพาสจุดตัดแล้วเรื่องที่4ก็คือเรื่องของอัตราสโลปแล้วก็เรื่องของเฟสครับนะครับมาเรื่องที่4อาจารย์ยังเขียนไว้อีก5 6 7 8นั่นหมายถึงว่าก็ยังยาวมากนะครับมันยาวมากพี่ชาย มาพอพูดถึงอัตราสโลปนะนักเล่น DSP ทุกคนเวลาใช้โปรเซสเซอร์จะแบรนด์ไหนก็แล้วแต่พอเรากำหนดว่าเราจะใช้วงจรโลพาสไฮพาสหรือแบนพาสเราก็มีเรื่องของการกำหนดเรื่องต้องเลือกวงจรก่อนถ้าเป็นเสียงทวิตเตอร์เราก็เลือกเป็นไฮพาสเสียงกลางก็เป็นแบนพาร์ทถ้าซับเราก็เลือกเป็นโลพาร์ทนะครับพอเลือกปั๊บเราก็กำหนดเรื่องของจุดตัดพอเรากำหนดจุดตัดความถี่เสร็จหนีไม่พ้นว่าในโปรเซสเซอร์ก็จะมีเรื่องให้เราเลือกอัตราสโลปจะมีตั้งแต่ลบ6 dB ต่อออกเทปนะครับลบ12 dB ต่อออกเทปลบ6ก็คือออเดอร์ที่1นะอาจจะเจอในโปรเซสเซอร์เขียนไว้ตรงๆแล้วว่าลบ6 dB หรืออาจจะเขียนไว้ว่าfirst order นะครับแต่ถ้าเป็น order ที่2ก็อาจจะเจอเขาเขียนว่าลบ12 dB หรือว่า second order ถ้า order ที่3ก็ลบ18 order ที่4ก็คือลบ24 dB ต่อออกเทปครับมันมีมากกว่านี้ไหมฮะมีมากกว่านี้ processor บางรุ่นอาจจะขยับจาก24ไปเป็น30 36แล้วก็42คือสามารถคัดได้ชันมากคราวนี้จุดประสงค์ในการเพิ่มความชันหรือเพิ่มออเดอร์ก็คือทำให้เสียงที่เราไม่ต้องการตัดทิ้งไปครับสมมุติว่าถ้าเป็นไฮพาสเราเซตว่า 4,000 เฮิรตซ์ไฮพาสก็เล่นกับทวิตเตอร์ครับถ้าเราคัด 4,000 เฮิรตซ์ก็แปลว่าเราต้องการให้ความถี่ตั้งแต่ 4,000 เฮิรตซ์ไปถึง 20,000 เฮิรตซ์ออกไปให้ทวิตเตอร์ทำงานต่ำกว่า 4,000 ลงมาตัดทิ้งครับแต่คราวนี้จะตัดทิ้งไปได้มากขนาดไหนมันก็ขึ้นกับว่าเราใช้อัตราสโลปมากหรือน้อยนะครับอย่างตัวอย่างอาจารย์ยกตัวไฮพาสตัวนี้นะครับลบ6ถ้าลบ6เป็นเส้นนี้เราจะพบว่าเสียงที่ผ่านจากตรงนี้ลงไปผ่านไปได้เยอะแต่ถ้าเราเซตเป็น24 dB จะพบว่าจากตรงนี้จนตัดทิ้งเกลี้ยงเลยใช่ครับก็ทำให้เสียงที่ผ่านออกไปเข้าใกล้จุดตัดมากยิ่งขึ้นแล้วเสียงที่ได้มันจะเป็นยังไงจะรู้สึกยังไงเสียงที่ได้จากการเพิ่มหรืออัตราสโลปเนี่ยมันคือความจริงแล้วในระบบมันไม่ได้มีแค่วงจรไฮพาสคือลำโพงทุกตัวมันจะต้องมีช่วงความถี่ที่ต่อกันจ้ะครับคราวนี้ความถี่ที่ต่อกันมันก็จะมีช่วงที่เหลื่อมกันจุดที่เหลื่อมกันนั่นคือจุดที่บางครั้งเราต้องการจะเพิ่มความชันสูงๆเพื่อให้จุดที่เหลื่อมกันมันบีบแคบลงเสียงก็จะเริ่มเข้าใกล้หาความจริงมากยิ่งขึ้นก็คือทำให้มันต่อกันเป็นเส้นตรงไม่มีรอยต่อมากที่สุดจุดประสงค์ถูกต้องคือตรงนั้นครับเพราะยังไงในแต่ละความถี่เขาจะมีจุดเชื่อมต่อกันอยู่แล้วแต่ว่าเรามีตัวเนี้ยเพื่อทำยังไงก็ได้ให้การสูญเสียตรงจุดเชื่อมต่อมันน้อยที่สุดคือมันต่อพอมันต่อกันปั๊บเราจะต้องพบว่าเสียงจะต้องไม่เกิน3 dB หรือไม่หายไป3 dB มันก็อยู่ในช่วงบวกลบ3นั่นคือเป้าหมายนะครับแล้วตรงนี้มีผลต่อเรื่องของเฟสด้วยเลยคราวนี้เรื่องอัตราสโลปกับเฟสเป็นของคู่กันเลยครับนี่คือ
นี่คือทฤษฎีเบื้องลึกเข้าไปของการใช้โปรเซสเซอร์ซึ่งนักเล่นหลายคนยังไม่เข้าใจแล้ว อย่างอาจารย์เขียนบนกระดาษตรงนี้ก็คือว่าอัตราสลบทุกออเดอร์ที่เพิ่มไปทุกออเดอร์นะครับครับเฟสจะเลื่อนไปทีละ90องศา90องศาดังนั้นนักเล่นจะต้องระวังว่าlow mid high นะครับแต่ละย่านความถี่ที่เราใช้อัตราสลบถ้าหากว่าใช้อัตราสลบที่แตกต่างกันคนละอัตราสลบกันเราต้องระวังว่าลำโพงแต่ละตัวที่ทำงานเชื่อมต่อกันต้องไม่เกิดการหักหลังทางเฟสจะต้องทำงานเฟสเดียวกันเสมอครับนะครับเพราะนั้นทุกอัตราสลบที่เพิ่มไปจาก6เป็น12ก็ชิปไป90 12ไป18ก็ชิปไปอีก90 18ไป24ก็ไปอีก90องศาครับดังนั้นข้อแนะนำในการเล่นก็คือถ้าจะหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องเฟดก็ควรจะใช้อัตราสลบเดียวกันเอาไว้ก่อนชัวร์กว่าครับครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำนั่นนี่คือสิ่งที่ต้องรู้อัตราสลบและเฟดเป็นของคู่กันครับตามนั้นครับโอ้โหคุณผู้ชมค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ควรรู้ใช่แล้วก็ยังไม่จบอาจารย์บอกว่าเรื่องแนวเรื่องเดียวจริงๆแล้วจะต้องพูด2ชั่วโมง2ชั่วโมงจนกว่าผู้คุณจะเข้าใจมันอย่างถ่องแท้อันนี้ก็ถือเป็นความรู้จำได้ก็จำไม่ได้ก็ไปจำไม่ได้ก็โทรหาอาจารย์วันนี้ก็โทรหาอาจารย์นะวันนี้เป็นเกรดเหรออันนี้เป็นเกรดจริงๆนะเอาเป็นว่าถ้าจำไม่ได้ก็ผ่านหูแต่ถ้าอยากรู้เยอะก็ไปหาอาจารย์โทรเข้าไปมาโทรเข้าไปโอ้พระเจ้าจอร์จเป็นยอดมากขึ้นหมายเลขเบอร์โทรศัพท์และตารางเลยโอ้ผมหักหัวคิวนะอาจารย์มาเรื่องของผมดีกว่าในส่วนของสาวเซ็ตอัพนะครับวันนี้เราก็มีรถในแบบ SUV มาให้ชมกันอีกหนึ่งคันซึ่งคันนี้ก็เล่นในระบบบันเทิงความบันเทิงแบบเต็มที่เลยครับเราไปชมกันครับคันนี้เป็นผลงานจากร้าน Golden Key 3ครับ Chevrolet Traverser คันนี้เลือกใช้ Head Unit ที่มีหน้าจอขนาดใหญ่ถึง8นิ้วของ Alpine ในรุ่น X008EU ให้มุมมองภาพที่ชัดเจนด้วยหน้าจอ LED ระบบสัมผัสมีช่องเชื่อมต่อ HDMI สำหรับแหล่งภาพ AV คุณภาพสูงพร้อมทั้งเชื่อมต่อสัญญาณภาพไปยังจอเพดานขนาด 10.2 นิ้วของ Alpine เช่นเดียวกันในรุ่น TMXR 1100E เพื่อความบันเทิงสำหรับผู้โดยสารทางด้านหลังรวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยด้วยการเชื่อมต่อกล้องมองหลังของ Alpine เข้าไปอีกด้วยในส่วนของสัญญาณเสียงนั้นส่งเข้าสู่ Power Amp ที่ใช้ในระบบนี้เพียง2เครื่องเครื่องแรกเป็น Power Amp แบบ4 Channel ของ Rockford Fosgate ในซีรีส์พันธุ์ P400.4 ให้กำลังขับที่100วัตต์คูณ4ที่2โอห์มนำมาขับลำโพง2ทางแยกชิ้นซึ่งเลือกใช้ลำโพงสัญชาติอิตาลีอย่าง Hertz MPK 165i ทั้งทางด้านหน้าและด้านหลังชุดหน้านำวูฟเฟอร์มาติดตั้งที่แผงประตูและแยกทวิตเตอร์มาไว้ที่เอพิล่าทำชิ้นงานรองรับและเล่นแสงสีรอบขอบลำโพงอย่างสวยงามส่วนลำโพงชุดหลังก็ติดตั้งไว้ที่แผงประตูหลังเช่นกันมาถึงสัญญาณเสียงในย่านต่ำใช้ Power Amp ของ Rockford Fosgate ในแบบคัสดีโมโนรุ่น P1000.1BD ให้กำลังขับสูงถึง1000วัตต์ที่1โอห์มนำมาขับลำโพงซับวูฟเฟอร์ที่คราวนี้เลือกใช้เป็นสัญชาติสวีเดนอย่าง DLS ในขนาด10นิ้วรุ่น RW10i บรรจุอยู่ในตู้สูตรวางข้างมุมทางด้านท้ายรถซึ่งบริเวณนี้ก็จะเป็นการซาวด์คอนเซปต์เล็กๆไม่กินเนื้อที่ติดตั้ง Power Amp ทั้ง2เครื่องอยู่คู่กันพร้อมจัดแสงสีด้วยไฟ LED อย่างสวยงามระบบเสียงชุดนี้อยู่ที่ 180,000 บาทเท่านั้นครับ อย่างคันนี้เขาก็เลือกใช้หน้าจอของ Alpine รวมทั้งจอเพดานด้วยก็ระบบความบันเทิงเนี่ยเป็นAlpineทั้งชุดเลยหนูสังเกตนะคะอะไรที่เป็น SUV ก็จะทำให้มันบันเทิงแบบก็จะเล่นกันครบทั้งระบบ อะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งตัว008เนี่ยของAlpineตัวเนี้ยเขามีชุดเขาเรียก Perfect Fit ครับซึ่งก็ใส่เข้าไปกับรถเดิมได้เลยนะคอนโซลเดิมพูดง่ายๆ Perfect Fit ก็เป็นกรอบอะเป็นหน้ากากใช่ไหมภาษาเขาเรียกหน้ากากคือเป็นหน้ากากสำเร็จเฉพาะรุ่นเฉพาะรุ่นกับรถรุ่นนี้เฉพาะใช่หนูเห็นของจริงแล้วนั้นเนียนกริ๊กแทบไม่รู้เลยตายละป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันช่วงหน้าดีกว่าคุณผู้ชมค่ะมาดูซิว่าอาจารย์นันท์จะหยิบสินค้าที่ไหนมาแกะให้คุณผู้ชมดูแล้วผลจะเป็นยังไงสักครู่เดียวค่ะ